ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งชุดพิเศษเถลิงกษัตริย์ราชรัชกาลที่10ค่ะวันนี้จะพามาดูโครงการรับส่งประชาชนป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาสในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อพบแพทย์ตามนัดในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสของกองทัพภาคที่1นะคะสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการแรกเริ่มซึ่งมุ่งปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในทุกเขตของกรุงเทพมหานครเท่านั้นต่อมาการซ่อมแซมบ้านก็ขยายไปเป็น26จังหวัดในภาคกลางแล้วก็ต่อยอดมาถึงการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในบ้านนั้นด้วยนะคะแล้วก็ขยายผลไปยังบ้านอื่นๆที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นภาระเกิดความทุกข์ยากทั้งตัวผู้ป่วยเองและผู้ที่ดูแลค่ะจึงตามมาด้วยโครงการที่มีการมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงให้ได้นอนได้อย่างมีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกสุขอนามัยมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากเตียงหรือบางทีมีวีลแชร์หรือรถเข็นแล้วก็ยังพัฒนามาสู่การจัดรถบริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงไปพบแพทย์ซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่มากที่สะสมอยู่ในทุกพื้นที่ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้ดังนั้นโครงการนี้จึงเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมด้วยการจัดรถพยาบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปรับส่งผู้ป่วยติดเตียงไปพบแพทย์ตามนัดเราไปดูตัวอย่างของบ้านนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้กันค่ะก็คืออยู่กัน3คนก็คือลูกจะอยู่ชั้นบนแล้วก็นี่ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็พี่ก็จะอยู่ข้างในแต่เวลาที่เขาจะลุกจะอะไรเขาก็ต้องเรียกแล้วก็เอาประคองตัวขึ้นเพราะว่าเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ในการลุกนั่งพี่ทำอาชีพอะไรคะแล้วก็ฐานะทางครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะก็อยู่ร้านโดนัทนะคะก็ทำกับลูก2คนลูกก็อยู่โดนัทเหมือนกันก็รายได้ก็คือขั้นต่ำของเขาอะค่ะแต่เขาก็คือเรียนหนังสือก็คือส่งตัวเองเรียนว่างั้นเถอะก็คือรายได้ก็คือจากพี่คนเดียวก็คือวันละ300กว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก่อนก็คือต้องพาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่าใช้จ่ายบ้างก็คือค่าแท็กซี่ค่าคนยกลงไปก็ต้องให้เขาที่เขามาช่วยแต่ตอนนี้ก็คือดีหน่อยที่มีทหารมาช่วยแล้วก็พวกพี่เขาก็ช่วยอย่างดีค่ะพี่สุรศิษย์นี่ต้องไปหาหมอบ่อยแค่ไหนคะพี่เดือนนึงก็ประมาณ3ครั้งเพราะว่าโรคนึงนี่ก็คือหมอนึงเบาหวานก็หมอนึงความดันเบาไอ้แล้วก็เปลี่ยนสายฉี่อะไรเงี้ยค่ะก็คือโรคละหมอบางทีเจอ5นัดแต่ก่อนน่ะคือเจอ5นัดแล้วก็ถ้าเราแอดมิดทั้งจากแอดมิดมาก็คือจะประมาณว่าอาทิตย์นึงก็ต้องไปแล้วก็หมอก็ค่อยๆทยอยกันเป็นวันเป็นวันแต่ถ้าอยู่นานไปก็ค่อยๆห่างออกแต่ถ้าแอดมิดบ่อยก็ต้องถี่หน่อยอันนี้ไปที่โรงพยาบาลไหนนะคะอยู่ศิริราชค่ะอ๋อแล้วโรคที่เป็นเนี่ยเป็นโรคอะไรบ้างคะก็มีเบาหวานความดันไขมันเกาต์หัวใจแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือไปผ่าลำไส้พบเนื้องอกในลำไส้แต่ว่าตรวจแล้วเป็นเนื้อดีไม่ใช่เนื้อร้ายอะค่ะก่อนที่ทางกองทัพจะมาช่วยเนี่ยลำบากยังไงบ้างคะโอ้ยลำบากเลยการขึ้นไปลงมาไปตอนที่จะลงอะค่ะก็คืออยู่ชั้น2แต่ก่อนอยู่ชั้น3แล้วขอย้ายลงมาอยู่ชั้น2ขอแลกห้องกันจะได้ลงง่ายอย่างนี้ค่ะก็คือต้องใช้ไอ้เก้าอี้ที่ไม่มีฐานนะคะไม่มีขาก็คือค่อยๆถัดลงทีละขั้นให้ลูกชายมาช่วยแล้วก็ต้องจ้างอีกคนนึงมาช่วยเพื่อที่จะถัดกระไดลงไปแล้วก็อุ้มขึ้นแท็กซี่นี่ก็ลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะเตี้ยๆตัวเขาใหญ่สุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลุงสุรศิษย์ร่างกายเป็นยังไงบ้างก็มีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบ่อยถ้าลุกบ่อยก็เหนื่อยแล้วก็เวลาที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยใช้แรงเยอะต้องใช้ไม้เท้าค้ำบางทีลุกไม่ได้ก็คือพี่ต้องเป็นคนออกมาบางทีชั่วโมงหนึ่ง4รอบ
กลางคืนไม่ได้นอนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปทำงานด้วยช่วยเหลือตัวเองได้บ้างไหมคะทำหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เลยยืนก็ไม่ได้ก็คือขาก็ไม่มีแรงแล้วก็เหมือนกับขานี้มันจะเริ่มงอๆเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ยืนค่ะแล้วทางครอบครัวของพี่เนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากทหารได้ยังไงคะอ๋อก็คือตอนนั้นพี่ทำงานที่ร้านโดนัทพอดีว่าทหารเข้ามาเหมือนกับเขามาคุยกับอีกคนนึงอะค่ะที่เขานั่งรถเข็นเหมือนกับไปถามสารทุกข์สุขดิบก็เลยว่าเอ๊ะเขามาถามเรื่องอะไรก็เลยเดินไปคุยด้วยแล้วบอกสงสัยจะมาคุยเรื่องคนป่วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเราก็อยากให้ช่วยเหลือบ้างอย่างเงี้ยก็เลยไปหาพี่เขาพี่เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาดูพอมาดูแล้วเขาก็ก็เครียดหนักอยู่ก็ช่วยเหลือคนก็ไม่เชื่อจริงก็เอาแพมเพิร์ดมาให้เอาผ้ารองมาให้ตอนแรกแล้วทีนี้เขาก็ประสานงานขอประสานงานมาช่วยทุกอย่างให้ค่ะนานไหมคะกว่าจะได้เตียงไม่นานค่ะก็คือตอนที่ขอไปอ่ะอยู่ในช่วงที่เขาแอดมิดอยู่ด้วยพอขอไปว่าจะได้แอดมิดอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงพอคนป่วยกลับมาก็คือได้เตียงเลยอะค่ะแล้วหลังจากที่ทางกองทัพแล้วก็ส่วนอื่นเข้ามาช่วยเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นยังไงบ้างคะโอ้ดีมากเลยครับก็เรื่องการได้เตียงได้เตียงคือความฝันของเขาเลยที่ไปนอนโรงพยาบาลก็คือเขาอยากได้เตียงโรงพยาบาลไม่เชื่อนะว่าผมจะได้เตียงโรงพยาบาลยังถามจริงเหรอมีแบบนี้จริงเหรออย่างเงี้ยมีเหรอมีเหรอไม่ใช่ก็โกหกลงเหรอแล้วเขาจะเอาอะไรตอนที่ไปเซ็นเอกสารคือเขายังแอดมิดอยู่ว่าเขาจะให้เตียงอะไรนี้ใช่ไหมพยาบาลก็ถามจริงเหรอเขาจะให้จริงเหรอเอาอะไรมาให้คนไข้เซ็นพอดีพี่เอาเขากลัวให้เราเซ็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เซ็นแล้วกันให้ก็เลยบอกไม่มีอะไรหรอกก็คือเขาจะเอาเตียงมาให้มีเหรอมีบริการแบบนี้ด้วยเหรอหมอพยาบาลก็ถามแล้วทีนี้พอได้มาก็เขาก็ดีขึ้นไงเขาสุขภาพจิตดีเป็นความฝันของเขาที่อยากได้เตียงอยากได้รถเข็นอะไรที่เป็นอุปกรณ์ของเขาอะยิ่งมีที่นอนลมทีนี้โอ้โหโอ้ยิ่งชอบเลยยิ่งที่นอนลมดีไงคะลุงดีเขาแต่ก็ที่นั่นก็สีแรกเขาให้ขายแต่มันจะปวดหลังไงคะนอนอยู่ที่นอนของโรงพยาบาลจะปวดหลังแล้วทีนี้มันจะมีแผลกดทับแผลกดทับถ้ามีที่นอนลมมันก็จะสบายขึ้นก็คือไม่ปวดหลังแล้วก็แผลกดทับก็หายไปอ๋อค่ะค่ะช่วยเล่าตอนที่แบบว่าเวลาทหารเขามารับเราไปส่งโรงพยาบาลแบบตามที่หมอนั้นเนี่ยเขาทำยังไงบ้างคะต้องทำยังไงบ้างก็ใช้เปเคลื่อนย้ายอะค่ะก็เอาคนไข้ปูไอ้ลงข้างล่างก่อนแล้วก็เอาคนไข้กลับยกไปค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ขอบคุณทางกองทัพหรือว่ามีความในใจอะไรที่อยากจะพูดได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณทางกองทัพแล้วก็พี่ๆทางศูนย์30นะคะแล้วก็พี่ๆทางศูนย์ชุมชนนะคะที่มาช่วยเหลือไม่งั้นก็ไม่ได้ก็คือสุขภาพจิตเขาก็จะแย่เขาอยากได้อะไรก็คือเราก็ไม่มีเงินที่จะซื้อให้อยู่แล้วแต่ว่าสุรศิษย์มีอะไรอยากพูดไหมคะพูดได้เลยอะไรครับขอบคุณตื่นตันใจตื่นตันใจมากชอบมากทหารมานี่เขาจะดีใจมีทหารมาดีใจชอบเงี้ยทหารดีน่ารักทุกคนก็อยากขอบคุณทางชุมชนแล้วก็ทางศูนย์30แล้วก็ทางทหารนะคะที่ช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะไม่ทิ้งคนป่วยนะคะแล้วก็พี่ๆเขาก็ดูแลอย่างดีมาถามสารทุกข์สุขดิบเหลือเชื่อจริงๆก็บอกเหลือเชื่อไม่ค่อยไม่เคยรู้ว่ามีบริการแบบนี้ด้วยตายหมดไม่เคยเห็นนะก็ต้องขอบคุณในหลวงนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนยังนึกถึงประชาชนบอกทหารของประชาชนจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณไม่มีอะไรจะพูดตื้นตันใจมากเลยค่ะลุงมีอะไรอยากจะพูดถึงในหลวงไหมคะรักในหลวงรักมากเลยครับตื้นตันใจอ่ะแถวกระต่ายค่ะเป็นอสสจากศูนย์30เจ้าอามค่ะอยู่ชุมชนจรัญ29ฝั่งซ้ายค่ะออฟพอดีเจอน้องออฟด้วยค่ะน้องออฟของเขตมะกอกน้อยอะค่ะแล้วเขาได้มีรถเข็นมาให้แล้วก็มีเตียงมาให้แล้วก็แนะนำกับทหารมาค่ะแล้วก็ศูนย์30ก็ประสานงานอีกทีนึง
เข้ามาดูแลเคสนี้นานหรือยังคะยังเลยค่ะมาตอนเจอน้องออฟตอนที่มีรถเข็นมาถามน้องออฟเขาแล้วก็เรื่องเตียงมาแล้วค่ะอ๋อก็ดูแลถามทุกเป็นยังไงวันนี้ก็ถามเขาว่าแผลกดทับเป็นไงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะถามว่าเป็นยังไงถามทุกสุขเขาแล้วในชุมชนที่พี่รับผิดชอบนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นเคสแบบนี้เยอะไหมคะก็มีค่ะอยู่ที่ชั้น3ก็มีค่ะเป็นแผลกดทับเหมือนกันติดเตียงเหมือนกันชั้น5ก็มีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เข้าระบบทหารอีกคนนึงเข้าระบบทหารแล้วคนนึงค่ะที่อยู่ชั้น3เนี่ยทหารดีมากเลยมีมารับมาส่งเสร็จแล้วก็ต้องโทรบอกเขาเวลาจะมาเขาก็โทรให้เราโทรไปเขาก็โทรมาเสร็จเวลาไหนก็โทรบอกเขาเลยบริการดีมากเลยเขตเขาก็ติดต่อประสานงานให้ด้วยพร้อมส่วน30ด้วยค่ะอยากจะให้มีต่อๆไปเรื่อยๆอยากให้มีต่อดีมากเลยก็แบบว่าประทับใจนะแบบว่าทุกครั้งที่ไปพาคนไข้ไปเนี่ยจะต้องเสียตังค์ครั้งละ1,500ไปกลับเสียแล้วก็อะไรอีกแต่ทหารนี่เขาบริการดีแต่ว่าเราก็ให้ค่าใช้จ่ายคือซื้ออาหารให้ของน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาทานคือเขาช่วยเหลือเราแล้วนะคะเราก็ต้องมีจิตตอบแทนให้กับเขาค่ะฉันอยู่กับคุณชุรดาเพิ่มทรัพย์พยาบาลวิชาชีพสำนักอนามัยศูนย์สาธารณสุข30วัดเจ้าอามนะคะสวัสดีค่ะคุณชุสวัสดีค่ะคุณชุดูแลอยู่หลายครอบครัวเลยในโครงการของกองทัพภาคที่1ครั้งนี้นะคะค่ะจริงๆถามเท้าความไปหน่อยว่าก่อนหน้านี้มีโครงการอะไรที่เข้าถึงพื้นที่ชุมชนแล้วก็ทำให้เห็นผลแบบนี้มากน้อยขนาดไหนคะจากพื้นที่นะคะก็ยังไม่มีโครงการใดที่เข้ามาแล้วได้นำประโยชน์มาให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงแล้วก็ได้เห็นผลเชิงประจักษ์ขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นโครงการแต่ว่าไม่เห็นผลอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมจับต้องได้แบบนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูมีประโยชน์สำหรับชุมชนแต่ละที่มากเลยนะคะใช่ค่ะค่ะเฉพาะเรื่องของโครงการรับส่งประชาชนที่ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อพบแพทย์ตามนัดในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ได้ด้วยโอกาสของกองทัพภาคที่1เฉพาะการรับส่งผู้ป่วยเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดไหนคะที่ต้องมีคนมาช่วยเนื่องจากว่าจากสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยภาวะติดเตียงนะคะต้องได้รับการดูแลแล้วก็นัดพบแพทย์เป็นประจำเนี่ยเขาทางครอบครัวเนี่ยก็มีหลากหลายที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับส่งแล้วก็ภาระเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องแต่ละครอบครัวต้องแบกภาระตรงนี้ด้านเกี่ยวกับภาระของด้านเศรษฐกิจนะคะมีโครงการนี้เข้ามาก็จะทำให้การประสานงานของทั้งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์บริการสาธารณสุข30วัดเจ้าอามสำนักงานเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ได้มีการประสานแล้วก็กับหน่วยงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตบางกอกน้อยแล้วก็ทางด้านทหารพื้นที่ร่วมกับกองทัพภาคนะคะที่ได้เข้ามาสนับสนุนตรงนี้เพื่อที่จะให้คนไข้แล้วก็ญาติเนี่ยได้รับการดูแลระดับตัวบุคคลไปถึงครอบครัวเขาจริงๆที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทำให้ผลของภาวะทางด้านสุขภาพทางด้านร่างกายและโรคที่เป็นอยู่เนี่ยได้รับการดูแลที่ดีขึ้นแล้วก็เห็นผลที่ตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาจากโครงการที่เข้ามาเนี่ยค่ะได้รับผลตอบรับที่ดีในด้านของภาวะสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือค่ะคือคนที่เดือดร้อนไม่เพียงแต่ผู้ป่วยแต่ผู้ดูแลและบางทีบางบ้านเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุ
แล้วดูแลผู้ป่วยติดเตียงโอ้มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเกิดขึ้นมาก็ดูที่ปัจจัยของภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเองแล้วก็ภาระของผู้ดูแลแล้วก็ภาวะทางด้านเศรษฐกิจตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของคนไข้ในด้านของสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัยทำให้การบางครั้งเนี่ยถ้าทางทหารเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือมาเนี่ยคือช่วยเหลือแล้วก็ดูแลได้ทำให้ครอบครัวแล้วก็ของครอบครัวเนี่ยค่ะได้รับการดูแลแล้วก็เขารู้สึกประทับใจแล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปดูแลครอบครัวเราก็เลยแบบรู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยก็ปลื้มใจไปด้วยมีความสุขไปด้วยใช่ไหมคะอยากให้เล่าถึงเรื่องบ้านของคุณสุรสิทธิ์นะคะคุณสุรสิทธิ์เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เราพามาดูในรายการของเราในวันนี้นะคะคุณสุรสิทธิ์เนี่ยอายุ60ปีย่าง61ปีแล้วนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีภาวะตับแข็งมีน้ำในช่องท้องแล้วก็นอนราบไม่ได้ด้วยโครงการก็เลยเข้าไปช่วยเหลือทั้งการมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงเหมือนกับบ้านอื่นๆที่เราอาจจะเห็นในรายการมาบ้างแล้วรวมทั้งให้เป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่อยู่ในรายการของการรับส่งไปพบแพทย์ด้วยจากตอนแรกที่เข้าไปดูคุณสุรสิทธิ์กระทั่งประสานเข้าสู่โครงการนี้ได้เนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะอ๋อค่ะก็ช่วงแรกที่เราเข้าไปประเมินพร้อมกับทางด้านของกองทัพภาคนะคะกับทหารในพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วก็ต้องเกริ่นก่อนว่าเคสของคุณสุรศิษย์เนี่ยได้รับข้อมูลมาจากแคร์กิฟเวอร์หรืออาสาสมัครสาธารณสุขผู้ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุที่บ้านของเราในพื้นที่ค่ะคือในพื้นที่อย่างบางพื้นที่จะมี NGO มีองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยช่วยอยู่บ้างบางเขตใช่ไหมคะคือเป็นจิตอาสาค่ะแคร์กิฟเวอร์นะคะเป็นจิตอาสาส่วนหนึ่งก็เป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะที่ได้รับการอบรมแล้วก็นำความรู้ที่ได้มาเนาะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในกรณีของคุณสุรสิทธิ์ตั้งแต่คุณชูเข้าไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ประสานเข้าสู่โครงการนี้ได้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะค่ะสิ่งแรกที่ได้นะคะก็คือผู้ป่วยเนี่ยได้รับการดูแลในลักษณะการดูแลต่อเนื่องจากแพทย์ได้ก็คือไปพบแพทย์ได้ตามกำหนดแล้วก็ทำให้ภาวะของโรคเนี่ยดีขึ้นนะคะได้รับการดูแลต่อเนื่องได้ดีแล้วก็สองก็คือผลจากภาวะจิตใจของผู้ป่วยเองไม่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นภาระกับครอบครัวการที่จะไปพบแพทย์แต่ละครั้งเนี่ยทางครอบครัวมีความลำบากแล้วก็คนไข้เองก็ลำบากในการที่ว่าจะไปพบแพทย์เนื่องจากว่าจากสภาพความเป็นอยู่อะค่ะเขาจะเป็นบ้านลักษณะที่ว่าอยู่ชั้น2ของอาคารแล้วก็คนไข้มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่การเคลื่อนย้ายการไปพบแพทย์แต่ละครั้งเนี่ยประสบความลำบากมากนะคะจากปัญหาของครอบครัวตรงนั้นตัวของโครงการเนี่ยเข้ามาก็จะทำให้ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้สึกว่าได้ลดปัญหาตัวนี้ลงไปตอนแรกได้ข้อมูลมาจาก caregiver ใช่ค่ะเขานำเสนอข้อมูลกันมายังไงอะคะคือเนื่องจากว่า caregiver เนี่ยจะเป็นประชาชนจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของประชาชนทั่วไปในพื้นที่หรือว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่ทางกรุงเทพมหานครได้อบรมไปเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกับว่าได้รับการดูแลพื้นที่อยู่แล้วก็จะทราบว่าเคสเนี่ยมีเป็นเคสคนไข้ผู้ป่วยภายในพื้นที่นะมีบัญชีอยู่เพราะฉะนั้นพอโครงการเข้าไปช่วยปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะคัดกรองได้เบื้องต้นมาเลยว่ามีใครอยู่ตรงไหนอะไรบ้างใช่ก็จะส่งข้อมูลกลไกนี้มีประโยชน์นะคะใช่ก็จะส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาที่ทางของศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อที่จะได้ประสานความช่วยเหลือต่อไปตอนแรกๆก็คือว่าเขาคงรู้สึกผิดเหมือนกันที่ดูเป็นภาระให้กับครอบครัวใช่ไหมคะพอมีโครงการไปช่วยทุกคนก็เบาใจผู้ดูแลก็เบาใจผู้ป่วยเองก็เลยเบาใจด้วยเรื่องนี้มันสำคัญต่อผลการรักษาหรือว่าการดูแลผู้ป่วยยังไงบ้างเรื่องจิตใจใช่ค่ะกำลังใจของคนที่จะต่อสู้กับภาวะของโรคที่เป็นอยู่ถ้าเขามีกำลังใจที่ดีได้รับการสนับสนุนทั้งภายในครอบครัวแล้วก็สังคมรอบข้างกำลังใจจะเกิดขึ้นและทำให้เขามีความมุ่งมั่นในการดูแลตัวเองค่ะตัวนี้สำคัญที่จะทำให้ภาวะของโรคเขาเนี่ยทุเลาลงหรือว่าไม่กำเริบขึ้นได้จิตใจดีขึ้นกายก็จะตอบสนองในการรักษาดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะหายไม่หายก็อาจจะเป็นสุดแท้แต่อาจจะเป็นระยะยาวตัวคุณชูเองอยากพูดถึงโครงการนี้ยังไงบ้างเพราะว่ามีโครงการมาก็เพื่อสนองพระราชโอบายโครงการพระราชทานของในหลวงจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
มีเรื่องนี้เกิดขึ้นและเป็นโครงการที่จับต้องเป็นรูปธรรมแบบนี้ได้ในมุมของคนที่ได้สัมผัสโดยตรงแบบนี้ค่ะอยากจะกล่าวถึงโครงการนี้ยังไงก็มีความรู้สึกอย่างแรกนะคะของเราเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ลงดูประชาชนในพื้นที่ทั้งประชาชนที่มีภาวะของการเจ็บป่วยทั้งผู้ป่วยและก็ญาติทีนี้เราเป็นคนที่ทำงานในพื้นที่เราอยากได้เสียงสนับสนุนตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะมาช่วยผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ทั้งหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ผลักดันปัญหาของสุขภาพในพื้นที่หรือว่าของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ดูแล้วเหมือนกับว่าจะไปตกภาระอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยให้ลดน้อยลงกลับมาให้คนไข้ครอบครัวสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้น อย่างแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องกับการป้องกันภาวะสุขภาพจากภาวะที่เราสนับสนุนเรื่องเตียงแล้วก็ที่นอนลมเนี่ยจะป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากประสิทธิภาพของผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นอย่างดีไม่ว่าเกิดป้องกันภาวะของแผลติดเชื้อแผลเบสซอลแผลกดทับแผลกดทับที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การที่ช่วยเหลือรับส่งคนไข้เนี่ยก็จะเป็นทางที่สำคัญมากในการแก้ไขปัญหาที่ให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองสร้างคุณค่าของตัวเองขึ้นมาสามารถดูแลตัวเองได้ดีขึ้นช่วยได้ทั้งครอบครัวและผู้ป่วยจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปเพราะว่าจากพื้นที่นำร่องในรอบนี้นะอยากจะให้เกิดขึ้นทุกๆที่ทุกๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อจะได้รับประโยชน์ร่วมๆกันแล้วก็เห็นคุณค่าว่าโครงการนี้ดีจริงๆค่ะจะได้ดูแลร่วมกันอย่างระยะยาวเนาะประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นทั่วถึงขึ้นแล้วก็สังคมโดยรวมก็จะเข้มแข็งขึ้นมีความสุขมากขึ้นสุดท้ายค่ะพี่ยุ้ยอยากจะกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลปัจจุบันอย่างไรบ้างเรียนเชิญค่ะค่ะสิ่งประโยชน์ต่างๆที่ได้รับค่ะจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าท่านไม่มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ทางด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนนะคะแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยสำเร็จได้ถ้าไม่มีท่านเป็นผู้กำเนิดหรือว่าจุดท่านพระราชทานแนวคิดจิตอาสาให้พวกเราออกแรงกันทำเต็มที่ในเวลานี้สิ่งสำคัญอย่างนึงก็คือจิตอาสาที่ท่านดำเนินการมาเป็นระยะเนี่ยค่ะจะทำให้ทุกคนมีจิตที่จะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันในชุมชนและจะเกิดชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ชมมากๆนะคะค่ะและนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์กันอย่างยิ่งชุดพิเศษทะเลิงกษัตริยาธิราชรัชกาลที่10ในวันนี้ค่ะคุณชูเลิศทิชลาไปก่อนสวัสดีค่ะ